มาแล้วครับหายยังหายแล้วจดหมายตามคุณส่งมาเมื่อเช้าลูกน้องเอามาให้เรียนผู้บริหารพิมพ์ริพายนี่ตามพุทธหลักเลยราชการส่งมาว่าภาคเหนือมีผู้ประสบภัยหนาว20หมู่บ้านต้องการผ้าห่ม 4,000 ผืนก็คืออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยพี่จินคะอยู่พอดีเลยจะซื้อผ้าห่มให้ 4,000 ผืนพี่ต้องการใช้พรุ่งนี้นะทันค่ะโอเคทันมอสจองรถลูกจองตั๋วได้ค่ะไปเราไปกันไปพรุ่งนี้เลยเหรอไปพรุ่งนี้เลยเขาหนาวไปให้ไวที่สุดรอเปิดแอร์เย็นๆดูเนี้ยหนาวทนไม่ได้เขาก็ทรมานเหมือนกันอากาศมันหนาวอังรอเปิดอ่ะอังรอเปิดอีกก่อนนายกคัมภีร์ค่ะนายกคัมภีร์อยู่ที่ไหนคะข้างบนโอเคขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมหานายกคัมภีร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายกคัมภีร์หรือเปล่าคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับจดหมายครับขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเรื่องเครื่องกันหนาวให้ชาวบ้าน20หมู่บ้านประชาชน 4,000 รายครับลงชื่อนายกคัมภีร์เนี่ยใช่ครับจดหมายจริงๆที่ส่งมาให้พิมพ์ใช่ครับขอบคุณครับยินดีครับเอาของมาส่งค่ะนายกเรียนเชิญด้านล่างไปชมกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับครับยินดีครับเชิญค่ะเชิญค่ะพิมพ์ไม่คิดว่าพิมพ์จะได้รับจดหมายนี้มาก่อนเลยใช่ครับขอบคุณมากๆสำหรับคือที่ตอบเร็วมากเลยครับยอดนี่ค่ะนายกใช่ๆพิมพ์เอาเครื่องกันหนาวแล้วก็ชุดตรวจ ATK เพราะว่าคิดเผื่อคิดเผื่อมาว่าที่เนี่ยน่าจะขาดแคลนชุดตรวจเพราะว่าคนกรุงเทพหรือคนจากพื้นที่อื่นเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยจะได้ตรวจกันเลยใช่ครับใช่ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหนาวก็หนาวแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องโควิดมาอีกเด็กๆแล้วว่า ชาวเขาเนี่ยประสบปัญหาภัยหนาว ความหนาวเนี่ยมันทรมานครับบางปีมีผู้เสียชีวิตก็มีครับหนาวตายใช่ครับหนาวตายจริงเหรอจริงครับจริงครับคือที่ผ่านมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ยังมีคนหนาวตายอีกเหรอคะมีครับไม่น่าเชื่อเลยครับบ้านหนึ่งก็มีประมาณ 4-5 คนค่ะอย่างนี้ครับแล้วก็เราไปทางอบต.ก็ดีหรือว่าทางหน่วยงานรัฐก็มาแจกเนี่ยคือบางครั้งได้บ้านละ1ผืนอ๋อบ้านหนึ่งมีสมาชิก4คน4คนแต่ได้1ผืนได้ผืนเดียวใช่ครับผมไม่คิดว่าจะได้จำนวนเท่านี้ได้ตามคำขอใช่ได้ตามคำขอที่ 4,000 ผืนน่ะนายกจะเขียนมาแค่ไหนพิมพ์ก็ต้องให้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่านายกคิดมาแล้วว่าขาดแค่ไหนแล้วก็นายกรู้ถึงความลำบากของประชาชนที่อยู่ที่นี่เนาะปกติเนี่ยอากาศแบบนี้ตลอดทั้งปีไหมคะตลอดทั้งปีครับเย็นทั้งปีครับผมเย็นทั้งปีแล้วเขาไม่มีผ้าห่มเขาอยู่กันยังไงคะก็เขาไปเอาฟืนแล้วก็เผาในบ้านแล้วก็หน้าบ้านเผาในบ้านนี่ยังไงคะคือพี่น้องบนดอยกะเหรี่ยงเนี่ยคือเขาจะมีเตาในบ้านเวลานอนเนี่ยจะก่อไฟทั้งคืนใส่ฟืนไว้ในบ้านให้อุ่นแล้วเด็กอยู่ก็ดมขมเหลาควันก็ดมกันทั้งปีทั้งอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เลยมีปัญหาว่าปอบส่วนใหญ่ปอบก็ต้องถือว่าเป็นวันนี้อีกวันนึงที่คุ้มค่าที่เกิดมาถ้ามีจดหมายตาครุฑมาหาแล้วก็อยากได้ความ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนุเคราะห์ใช่ไหมอนุเคราะห์ใช่ไหมพิมก็พูดไม่ถูกแม่ภาษาราชการคือพิมอยากช่วย คนไทยด้วยกันอยู่แล้วแต่พิมภูมิใจอ่ะที่นายกคิดถึงพิมอ่ะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าของพิมที่ซื้อของพิมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาช่วยจริงๆแล้วมันก็คือเงินของคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะทุกที่ต้องมีฟืนเพราะว่าหนาวเป็นของกันตายเขาจำเป็นต้องตัดเพราะเขาหนาวทีนี้เราทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยอบอุ่นขึ้นเราลดการตัดไม้เนี่ยเป็นผลพลอยได้กันไปหมดเลยเยี่ยมเลยเลยเขาลุ้นนู้นเลยไปอีกเหรอข้ามเขานี่ไปอีกเหรอใช่ครับตายแล้วนายกราชาเธอเดี๋ยวเนาะขอบคุณสำหรับผ้าห่มครั้งนี้ขอให้พี่พิมได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะรับผ้าห่มจ้าผู้มุ่งบ้านจะเข้ามาในบ้านนี้เปล่าเหรอคะเป็นคนที่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเคารพศรัทธาป้าอุ้ยสวัสดีค่ะฮ่าหูพื้นพอพอพอเจ็บพอแล้วพอพอได้ตาพูเนี่ยพอได้รับพออยู่เท่าพอเจียวแช่คอยแคบคราบจะจากอุปสรรคไว้งานกลางจะเรืองรุ่งเรืองแต่คอยนึกถึงคนบนดอยบ้างคอยนึกถึงคนบนดอยบ้างถามจากใจจริงครับเขียนจดหมายมาหาพิมพ์ริพายไม่กลัวหรอไม่กลัวครับแล้วก็เราจะช่วยชาวบ้านเหมือนกันนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่ชาวบ้านให้บอกมาว่าจะเอาอะไรครับเดี๋ยวเราซัพพอร์ตกันไปขอบคุณนะขอบคุณมากครับ